โอยโยโยมาพบกับแมวมึนสตูดิโอวันนี้มาพูดถึงหัวข้อสุนัขและแมวดูทีวีจริงๆหรือไม่ทุกเย็นก่อนที่คุณจะปิดโทรทัศน์และเข้านอนสุนัขของคุณจะเข้าไปในห้องนั่งเล่นมันแผ่ออกไปบนพื้นและดูเหมือนว่ากำลังดูทีวีอยู่หรือในปี2012ในสหราชอาณาจักรบริษัทที่ผลิตอาหารสุนัขได้สร้างโฆษณาที่ไม่ธรรมดาขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของสุนัขโฆษณาใช้เสียงความถี่สูงพิเศษหูของมนุษย์ไม่ได้ยินแต่สุนัขสามารถได้ยินได้ดีมากแนวคิดนั้นง่ายมากสุนัขรู้สึกตะลึงกับโฆษณาจนเจ้าของไม่สามารถสังเกตเห็นได้ตามทฤษฎีแล้วแนวคิดนี้ฟังดูมีแนวโน้มดีในความเป็นจริงสุนัขส่วนใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยหมายความว่าโฆษณาไม่สามารถชักจูงสัตว์เลี้ยงและมีอิทธิพลต่อผู้คนได้แม้ว่าการทดลองนี้จะล้มเหลวแต่สุนัขก็ยังพบว่าการดูทีวีน่าสนใจคุณอาจสังเกตเห็นว่าเพื่อนขนปุกปุยของคุณมีปฏิกิริยาต่อสัตว์วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวและภาพอื่นๆที่ปรากฏบนหน้าจอเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขาเห็นสิ่งเดียวกันกับที่คุณทำถ้าเราพูดถึงสีสันทีวีและความเป็นจริงก็ไม่ต่างจากสุนัขพวกเขามองเห็นโลกเป็นโทนสีเหลืองและสีน้ำเงินและไม่สามารถเลือกเฉดสีเขียวและสีแดงได้นอกจากนี้การมองเห็นของสุนัขยังค่อนข้างเบลอสุนัขจะประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอด้วยวิธีที่แตกต่างจากที่คุณทำเมื่อคุณดูอะไรบางอย่างสมองของคุณต้องการวิดีโอ16-20เฟรมต่อวินาทีเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวสำหรับสุนัขของคุณจำนวนนี้ต้องมากกว่า70เฟรมต่อวินาทีสมมติว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั่งอยู่หน้าทีวีเครื่องเก่าในกรณีนี้สิ่งที่สัตว์เห็นดูเหมือนหนังสือพลิกหากเป็นโทรทัศน์สมัยใหม่ลูกสุนัขของคุณน่าจะสนใจมากขึ้นเพราะทีวีสมัยใหม่มีอัตราเฟรมวิดีโอที่เร็วกว่าสำหรับเนื้อหานั้นสุนัขจะตอบสนองต่อสิ่งเดียวกันที่จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาในชีวิตจริงมันอาจเป็นของเล่นที่ส่งเสียงแหลมคำสั่งและสุนัขตัวอื่นๆที่เห่าหากหน้าจอทีวีไม่แสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุนัขสัตว์เลี้ยงของคุณก็จะไม่สนใจเลยในการทดลองในปี2017มีการเสนอให้สุนัขดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ3จอสัตว์เหล่านี้ไม่ได้แสดงการตั้งค่าใดๆสำหรับหน้าจอ1มากกว่าหน้าจออื่นๆจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ดูอยากรู้อยากเห็นหรือกระตือรือร้นที่จะใช้เวลาอยู่หน้าทีวีเลยแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะสุนัขมีสมาธิกับทีวีที่สั้นมากโดยปกติแล้วพวกเขาจะดูหน้าจอครั้งละไม่กี่วินาทีเท่านั้นในทางกลับกันสุนัขล่าสัตว์ซึ่งมีความสนใจในวัตถุที่เคลื่อนไหวโดยกำเนิดสามารถดึงดูดได้มากขึ้นในขณะที่สุนัขที่อาศัยกลิ่นเป็นหลักจะรู้สึกเบื่อในเวลาอันรวดเร็วสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นแมวหรือนกแก้วดูเหมือนจะชอบดูรายการทีวีบ้างเป็นครั้งคราวเจ้าของนกแก้วหลายคนมั่นใจว่านกของพวกเขาชอบดูทีวีพวกเขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อมีโฆษณาชิ้นหนึ่งเปิดอยู่พวกมันสามารถเริ่มกระพือปีกเต้นรำหรือผิวปากได้แต่พวกเขาเห็นอะไรบนหน้าจอการมองเห็นของนกแก้วแตกต่างจากของคุณหลายประการประการหนึ่งคือดวงตาของมันอยู่ที่ด้านข้างของศีรษะไม่หันไปข้างหน้าช่วยให้นกมองเห็นพื้นที่กว้างขึ้นและป้องกันตัวเองจากศัตรูแม้ว่านกแก้วจะมีการมองเห็นที่กว้างขึ้นแต่ก็ไม่สามารถรับรู้เชิงลึกได้ดีพอหมายความว่าภาพบนทีวีจอไวสกรีนจะดูสวยงามกว่าภาพของคุณมากเมื่อคุณดูทีวีคุณจะเห็นภาพเดียวที่ต่อเนื่องแต่สำหรับนกแก้วหน้าจอจะกระพริบอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนกเหล่านี้สามารถมองเห็นแสงอัลตราไวโอเลตได้แต่สายตาของมนุษย์ไม่สามารถตรวจพบได้แล้วแมวล่ะสัตว์เหล่านี้เป็นนักล่าโดยธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงมักมีปฏิกิริยาต่อภาพสัตว์ฟันแท้และนกในการศึกษาชิ้นหนึ่งแมวมากกว่า100ตัวดูทีวีเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อวันแมวถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีโปรแกรมของตัวเองให้ดูตั้งแต่ภาพคนและสัตว์เคลื่อนไหวไปจนถึงหน้าจอเปล่าเวลาเฉลี่ยที่แมวใช้เวลาดูทีวีมากกว่า 6% เล็กน้อยรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการแสดงเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆหากแมวของคุณชอบจ้องมองหน้าจอเป็นครั้งคราว
พยายามอยากปล่อยให้มันอยู่ตามลำพังหน้าทีวีโอกาสที่สัญชาตญาณการล่าสัตว์ของสัตว์เลี้ยงของคุณจะเข้ามาครอบงำและเมื่อมันกระโจนจับนกที่บินบนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณก็จะจบลงบนพื้นโดยรวมแล้วไม่ใช่เรื่องแย่เลยที่สัตว์เลี้ยงของเรามีเวลาอยู่หน้าจอที่จำกัดเช่นนี้แต่สถานการณ์การดูทีวีทั้งหมดนี้ทำให้ผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมองโลกรอบตัวพวกเขาอย่างไรตาปลาก็ไม่ต่างจากเราเท่าไหร่แต่ติดฟิล์มกันรอยไว้ไม่เช่นนั้นปลาจะไม่สามารถมองเห็นใต้น้ำได้ชัดเจนเช่นเดียวกับในสายตามนุษย์มีแท่งสำหรับการมองเห็นสีดำและสีขาวและมีกรวยสำหรับการมองเห็นสีในดวงตาของปลาปลาบางชนิดเช่นปลาทองที่อาศัยอยู่ในตู้ก็สามารถมองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลตได้เช่นกันตาของปลายังได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำให้ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงดูใหญ่กว่าที่เป็นจริงสำหรับคลิปนี้แมวมึนสตูดิโอขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมวมึนสตูดิโอสวัสดีครับ